ต่อนะครับบอกว่าเนื่องจาก characteristic length เนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับจากหัวจ่ายหนึ่งถึงหัวจ่ายหนึ่งอ่ะนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับเงื่อนไขที่พยายามจะรักษาให้ค่า characteristic length เนี่ยเป็นเลขเดียวอ่ะนะครับทั้งพื้นที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วพอถึงหน้างานจริงเนี่ยมันก็เป๊ะแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับด้วยเงื่อนไขนู่นนี่นั่นอะไรจะต้องขยับนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับอาจจะติดหลอดไฟติดอะไรแบบที่เขาพูดให้ฟังนะครับบอกว่าเงื่อนไขนี้มันก็สามารถจะผ่อนคลายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวสัดส่วนหรือว่าตัวผังนะครับกริดของผังของหัวจ่ายเนี่ยที่ว่าเป็นจำนวนของหัวจ่ายด้านกว้างกับจำนวนของหัวจ่ายด้านยาวเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับปรุงได้นะครับด้วยการเพิ่มทีละน้อยนะครับเพิ่มจำนวนนับของหัวจ่ายในด้านยาวนะครับโดยใช้อัลกอริทึมนะครับโดยใช้อัลกอริทึมที่เขียนในรูปของซูโดโค้ดด้านล่างนี้นะครับซูโดโค้ดก็คือเหมือนกับเป็นโค้ดเทียมอะซูโดมันแปลว่าเทียมอะคือที่เราเห็นตรงนี้มันยังไม่ได้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับยังไม่ได้เป็น C ไม่ได้เป็น Python อะไรแบบนี้นะครับก็เขียนเป็นอัลกอริทึมง่ายๆนะครับให้เห็นขั้นตอนการคำนวณอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่าเป็นซูโดโค้ดคือทวนนิดนึงนะครับในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเห็นน่ะแน่ๆเลยเราจะมีตัวที่เรียกว่าเป็น aspect ratio ของห้องใช่ไหมครับด้านยาวของห้องหารด้วยด้านกว้างของห้องเนี่ยเรียกว่าเป็น aspect ratio ของห้องบทความนี้เขาใช้สัญลักษณ์เป็น s ห้อย r นะครับเสร็จแล้วมันจะมี aspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายครับตัว air terminal เนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าเป็น AT แล้วก็ห้อย R นะครับเป็น aspect ratio ของ air terminal นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเห็นตัวอย่างที่เขาให้ดูว่าหัวจ่ายถ้าเกิดใช้หลักการคิดเดิมๆโดยไม่มีการแบบเนี่ยไม่มีการแบบ relax เลยเนี่ยนะมันก็จะออกมาแบบเยอะๆแบบนี้นะครับคือจะต้องให้จำนวนหัวจ่ายเนี่ยมี aspect ratioเท่ากับ aspect ratio ของห้องนะครับนะที่เราไปลองไล่กันตรงนี้นะครับลองยังไงลองไปดูทบทวนเนาะคือเราต้องไล่จนเจอว่า aspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายกับ aspect ratio ของจำนวนของห้องเนี่ยมันเท่ากันนะแล้วก็จำนวนหัวจ่ายลงตัวเป็นจำนวนเต็มซึ่งพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคแหละมันได้ characteristic length อะที่มันเป็นเลขเดียวสม่ำเสมอทั้งห้องแต่ว่าดูแบบนี้ครับหัวจ่ายเยอะขนาดนี้ไม่มีใครทำกันนะครับมันเป็นไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยเขาก็เลยเสนอว่ามันรีแลกซ์ลงได้หน่อยนะครับแล้วก็สามารถลองทำตามซูโดโค้ดอันนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองไล่ดูนะครับเดี๋ยวลองไล่สเต็ปให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปแบบอีกคลิปหนึ่งแยกต่างหากอะว่าพอเราทำตามซูโดโค้ดอันนี้แล้วเนี่ยตัวเลขมันจะออกเป็นยังไงนะครับซึ่งผมไปลองทำหลายรอบแล้วอะมันออกมาไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่เขาเอาให้เราดูในบทความเนี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรผิดนะในซูโดโค้ดที่เขาเอามาลงไว้ให้ดูเนี้ยนะครับเอาไว้วันไหนวันหลังเจอแล้วจะมาแก้ไขนะแต่ว่าวันนี้ยังหาไม่เจอทำหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่ซูโดโค้ดก่อนว่าเวลาเราอ่านแต่ละบรรทัดนี่เราควรจะนึกอะไรนะครับบรรทัดแรกเขาก็คำนวณไอ้ตัว aspect ratio ของห้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพบว่าเขาใช้ตัวอย่างห้องนี้นะเขาจะใช้ตัวอย่างห้องขนาดนี้ครับ 40x20 ฟุตนะครับถ้าเป็นอันนี้เนาะก็เขาจะหา aspect ratio ของห้องก่อนอย่าง SL ก็คือด้านยาวนะครับ40ฟุตอันนี้ด้านกว้างนะครับ20ฟุตเพราะฉะนั้น aspect ratio ตัวนี้มันก็จะออกมาเป็น
อย่างตัวนี้เขาจะแทนค่า40ใช่ไหมอันนี้แทนค่า20ใช่ไหมครับอันนี้ aspect ratio ก็จะออกเป็น2อะไรอย่างเงี้ยนะเขาเริ่มให้จำนวนหัวจ่ายด้านกว้างนี่เป็น1ก่อนส่วนจำนวนหัวจ่ายด้านยาวเนี่ยก็ให้เอาจำนวนหัวจ่ายด้านกว้างคูณกับ aspect ratio นะครับอย่างทีนี้เขาใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมมาเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายเขาจะอธิบายว่าเขาจะอธิบายว่าไอ้ SR ที่ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมครอบไว้เนี่ยเขาหมายถึง rounded space aspect ratio ก็คือเป็น aspect ratio ของพื้นที่ที่ปัดเป็นจำนวนเต็มนะครับอย่างของห้อง40คูณ20อันนี้เนี่ย SR มันเป็น2อยู่แล้วมันไม่ต้องปัดเป็นจำนวนเต็มนะครับมันเป็นจำนวนเต็มของมันอยู่แล้วนะครับแต่อย่างห้องอีกห้องหนึ่งที่เขาเคยยกตัวอย่างเนี่ยเป็น25ฟุตคูณ20ฟุตเนี่ยอันนี้ aspect ratio เป็น 1.25 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตีความว่า SR ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมเป็นการปัดเป็นจำนวนเต็มเนี่ย aspect ratio 1.25 ก็ต้องปัดเป็น1อย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวลองไล่ไอ้ aspect ratio 40ต่อ20ก่อนละกันอย่างตรงนี้ ATW เป็นจำนวนหัวจ่ายด้านกว้างเป็น1เพราะฉะนั้นผมแทนค่าตรงนี้เป็น1ใช่ไหมaspect ratio ของห้องที่เป็นจำนวนเต็มอันนี้ต้องใส่2เพราะฉะนั้นจำนวนหัวจ่ายด้านยาวก็จะกลายเป็น2หัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงนี้มันจะออกมาเป็นทรงประมาณนี้เนาะจำนวนหัวจ่ายด้านกว้างมีหัวจำนวนหัวจ่ายด้านยาวมี2หัวเพราะฉะนั้นเราได้ dimension ของการวางผังหัวจ่ายออกมาเป็น1ต่อ2ก่อนเลยนะครับณจุดนี้นะเสร็จแล้วบรรทัดถัดไปบอกว่าให้หา aspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายนะครับก็คือจำนวนหัวจ่ายด้านยาวต่อจำนวนหัวจ่ายด้านกว้างซึ่งมันก็คือ2ต่อ1ใช่ไหมครับมันก็จะออกมาเป็น2อีกอ่ะเดี๋ยวก็จะทดไว้อย่างนี้ทีนี้ส่วนถัดไปของโค้ดเนี่ยมันเป็นการลูปครับพอลูปก็คือการคำนวณแบบวนรอบวนลูปใช่ไหมเราก็ต้องไปดูว่าเงื่อนไขที่ปิดตัววนลูปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับเขาใช้ลูปอันคิวนะครับก็คือลูปจนกระทั่งเงื่อนไขเนี้ยเป็นจริงอะไรเงี้ยนะไอ้เงื่อนไขที่เขาเขียนก็คือว่าลูปจนกระทั่งจำนวนหัวจ่ายเป็นไปอย่างตามที่ต้องการนะครับก็คือผังหัวจ่ายด้านกว้างคูณจะผังเอาใหม่จำนวนหัวจ่ายด้านกว้างคูณกับจำนวนหัวจ่ายด้านยาวเนี่ยมันไปถึงค่าที่เราพอใจนะครับส่วนข้างล่างนี่เขาอธิบายตัวแปรครับว่า SR ก็คือ aspect ratio ของพื้นที่นะครับเช่น40ต่อ20ซึ่งคำนวณจากไหนคำนวณจากการหารความยาวของพื้นที่ด้วยความกว้างของพื้นที่นะครับซึ่งก็คืออันที่เราทำไปแล้วแหละนะครับลองไล่ต่อตอนนี้เข้าลูปปุ๊บเข้าลูปเขาจะมีเงื่อนไข if นะครับ if ก็คือ if นะครับแล้วก็จะตามด้วยเงื่อนไขนะครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็จะให้ทำโค้ดชุดหนึ่งนะครับ else ถ้าไม่เป็นจริงก็ให้ไปทำเงื่อนไขอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นคือไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนะครับเครื่องหมายหรือ operation ที่แทรกอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันคืออะไรนะครับไม่รู้มันใช่น้อยกว่าหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้มันใช่น้อยกว่าหรือเท่ากับหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับแต่เดาว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ลองดูก่อนตรงนี้มันก็จะเป็นค่าสมบูรณ์นะครับก็คือเป็นค่าบวกของผลต่างระหว่างaspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายกับ aspect ratio ของขนาดของห้องนะครับอย่างในที่นี้นะผมก็เริ่มแทนค่านะครับ aspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายเนี่ยเราเจอละว่ามันเป็น2ใช่ไหมนะครับก่อนเข้าลูปมันได้2ใช่ไหมผมใส่2 aspect ratio ของห้องมันคือ2นะครับนี้2ลบ2มันได้0น่ะ0มันน้อยกว่า 0.5 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำตามโค้ดช่วงนี้นะครับโค้ดช่วงนี้ให้ทำอะไรก็เขาให้บวกจำนวนหัวจ่ายด้านยาวนี่เข้าไปอีก1นะครับเพราะนั้นตอนก่อนเข้าลูปเนี่ยจำนวนหัวจ่ายด้านยาวมันเป็น2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอบวกกันแล้วอ่ะจำนวนหัวจ่ายด้านยาวก็จะถูกเปลี่ยนเป็น3นะครับส่วนจำนวนหัวจ่ายด้านกว้างไม่ได้มีขยับอะไรนะครับในโค้ดส่วนนี้ก็คงที่ที่1นะครับ
แล้วก็ aspect ratio คงที่ที่1เพราะฉะนั้น aspect ratio ของจำนวนหัวใจตัวใหม่นะครับมันก็จะกลายเป็น3ต่อ1โอเคนะครับก่อนจบลูปเนี่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ไปแล้วนะครับพอมันทำตรงนี้ปุ๊บ else ตรงนี้ก็หลุดข้ามไปเลยนะครับหลุดข้ามไปเลยมันก็จะมาถึง until นะครับก็คือจำนวนหัวใจที่เราได้มาเนี่ยพอใจยังอ่ะนะครับตอนนี้มันกลายเป็น1ต่อ3เนาะเนี่ยตอนนี้ ATW มันกลายเป็น1นะครับแล้วก็จำนวนหัวใจด้านยาวจะกลายเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นทรงที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นทรงนี้เนาะก็เป็น1ต่อ3โอเคนะครับนะเราก็จะได้อีกรูปแบบนึงมาละซึ่งมันออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็รู้แหละว่าไอ้ตัว aspect ratio ไม่ใช่ space characteristic length นะครับมันจะไม่ได้แบบไม่ได้สม่ำเสมอหรอกทิศนี้กับทิศนี้ก็ไม่ได้เท่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ผิดกันมากนะครับมันจะถูกคุมด้วยสิ่งนี้ให้ aspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายกับจำนวนของaspect ratio ของจำนวนหัวจ่ายกับ aspect ratio ของห้องเนี่ยพื้นที่ห้องเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับมันไม่จะไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าพอเท่ากันแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคือจำนวนหัวจ่ายมันก็จะไม่เป็นจริงอะเนาะมันไม่เรียลลิสติกนะครับทีนี้พอขึ้นรอบถัดไปอะพอขึ้นรอบถัดไปผมลองไล่ให้ดูนะพอขึ้นรอบถัดไปเนี่ยก่อนเข้าลูปเนี่ยตัว ATR เนี่ยมันเป็น3อยู่นะครับแล้วก็ SR จะเป็น2อยู่ทีนี้พอขึ้นลูปถัดไปสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะพอเข้าลูปถัดไปปุ๊บเงื่อนไขเนี่ย ATR ลบตัวนี้นะครับไอ้เงื่อนไขตัวเงื่อนไขของผลต่าง ATR SR เนี่ยมันจะกลายเป็นอันนี้ครับมันจะกลายเป็น3ลบ2นะครับซึ่งมันได้1เนาะซึ่งพอได้1ปุ๊บมันหลุดเงื่อนไขตรงนี้ไปเนาะมันไม่ได้น้อยกว่า 0.5 ละมันมาเข้าเงื่อนไขนี้แทนนะครับเงื่อนไขตรงนี้มันมากกว่า 0.5 ก็ลองแทนดูตรงนี้มันจะเป็น3ใช่ไหมตรงนี้เป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันออกมาเป็น1เนาะ1มันมากกว่า 0.5 เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องทำตามโค้ดส่วนนี้นะครับเขาให้ขยับ ATW ครับจากตอนนี้ไอ้จำนวนหัวจ่ายด้านกว้างเนี่ยมันเป็น1อยู่ใช่ไหมพอเขาบอกให้บวกอีก1มันก็จะกลายเป็น2นะครับเสร็จแล้วจำนวนหัวจ่ายด้านยาวเนี่ยก็จะถูกขยับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่มันมีปัญหาตัวนี้ที่ผมบอกว่าผมว่ามันก็ไม่รู้มีอะไรผิดปกติอยู่ครับสัญลักษณ์ RS เนี่ย R ห้อย S อ่ะเราไม่เห็นว่ามันปรากฏอยู่ตรงไหนในบทความนี้เลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดนะคือตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดว่าจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็น S ห้อย R เหมือนเดิมนี่แหละหรือว่า R ห้อย S มันเป็นส่วนกลับของ S ห้อย R อะไรอย่างเงี้ยคือไม่เห็นคำอธิบายนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกผิดยังไงก็แล้วก็เคยแล้วลองเล่นแล้วด้วยนะถ้าเกิดสมมติเป็นส่วนกลับอะไรเงี้ยปรากฏว่าออกมาก็ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาจะให้เราดูนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวอธิบายด้วยการคิดว่ามันผิดนะจริงๆมันควรจะเป็น SR แล้วก็ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมนี่แหละซึ่ง SR ใส่วงเล็บสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือเลข2ใช่ไหม aspect ratio ของพื้นที่คือ2ตอนนี้ ATW เราอะไอ้จำนวนหัวใจด้านกว้างเนี่ยมันถูกขยับเป็น2ไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นจำนวนหัวใจด้านยาวมันก็จะกลายเป็น4โอเคนะครับ aspect ratio ของจำนวนหัวใจนะครับมันก็จะกลายเป็น4ต่อ2นะครับซึ่งก็กลับไปเป็น2อีกนะครับมาณจุดนี้เนี่ยห้องเราอ่ะมันจะกลายเป็นว่ามีหัวใจด้านกว้างอ่ะ2หัวแล้วก็มีหัวใจด้านยาวอ่ะ4หัวนะมันจะออกเป็นทรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะงั้นเราก็ได้เป็นถ้าไล่ตามซูโดโค้ดอันนี้เนี่ย2รอบเนี่ยเราจะได้ลักษณะของการวางหัวใจใน3แบบละนะครับ1ต่อ2แบบนี้นะครับ1ต่อ3แบบนี้นะครับหรือว่า2ต่อ4แบบนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะเพราะนั้นก็เดี๋ยวคลิปนี้ไล่ซูโดโค้ดแบบนี้นะครับคลิปถัดไปเนี่ยผมจะแทรกอันนี้ให้ดูเลยนะครับคือผมอาจจะลองไล่ให้ดู 5-6 รอบนะครับว่ามันได้ผลลัพธ์ออกมายังไงนะครับแล้วพอคลิปถัดไปอ่ะลองดูว่าเนี่ยเขาอ่ะ
อธิบายในส่วนถัดไปของบทความอะว่าพอเขาไล่ตามซูโดโค้ดที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยเขาได้จำนวนหัวจ่ายเนี่ยกับลักษณะการวางผังหัวจ่ายเนี่ยไล่ไปตามสเต็ปแบบเนี่ยเขาบอกว่าพอทำหกรอบแล้วเนี่ยมันได้ไล่มาเป็นแบบเนี้ยเป็น1:2 1:3 1:4แล้วขึ้นเป็น2:2 2:3 2:4แบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไล่ให้ดูว่าผมมาทำแล้วมันไม่ได้นะครับอ่ะลองดูนะครับลองดูคลิปถัดไปว่าไล่ยังไงแล้วมันไม่ได้นะครับ